สวัสดีครับพวกเรา North Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องมหากาพย์ล่าคนทมิฬเป็นเรื่องราวของตำรวจเจ้าหน้าที่สืบสวนที่มีชื่อว่าโทมัสคาเวนเขาทำงานเป็นตำรวจมาหลายปีและชีวิตของเขาก็มีเพียงครอบครัวคนเดียวนั่นก็คือลูกสาวของเขาที่มีชื่อว่าเอมมาแต่แล้วเอมมาซึ่งเป็นคนในครอบครัวคนเดียวของเขาถูกพรากไปต่อหน้าต่อตาโทมัสเขาจึงได้ใช้ทุกอย่างที่เขามีไม่สนว่ากฎหมายจะว่ายังไงตามล่าตัวคนที่ฆ่าลูกของเขามาให้ได้แต่ยิ่งเขาค้นลึกลงไปเท่าไหร่ความอันตรายมันก็ยิ่งมากขึ้นและเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเริ่มต้นมาที่โทมัสเขาได้มารับลูกสาวของเขาเอมมาอยู่ที่สถานีรถไฟเมื่อรับเอมมาก็ได้มีอาการเหมือนเธอนั้นจะอาเจียนตอนแรกโทมัสนั้นคิดว่าเธอท้องแต่เธอนั้นก็บอกว่าไม่ใช่ทันทีที่ถึงบ้านโทมัสก็ได้ถามลูกสาวของเขาว่าช่วงนี้งานเป็นยังไงบ้างแล้วเอมมาตอนนี้น่ะทำงานเป็นอะไรแต่เอมมาเธอก็ไม่ได้บอกว่าทำงานเป็นอะไรเธอบอกเพียงแค่ว่าเธอเป็นพนักงานฝึกหัดแต่แล้วอยู่ๆเธอก็ได้อาเจียนออกมาเป็นเลือดและเธอก็ได้ร้องโวยวายขึ้นมาว่าเธอน่าจะบอกเรื่องนี้กับพ่อของเธอและตอนนี้เธอต้องรีบไปโรงพยาบาลโทมัสจึงได้พาเอมมาออกมานอกบ้านเพื่อที่จะพาเธอไปหาหมอจากนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินออกมาจากรถและตะโกนคำว่าคาเวนพร้อมกับยิงมาทางพวกเขาทั้งสองคนแต่คนที่โดนนั้นก็คือเอมมาหลังจากที่เอมมาถูกยิงมันก็ได้ขับรถหนีไปทันทีโทมัสได้มารีบดูอาการลูกสาวของเขาแต่นั้นมันก็ไม่ทันแล้วเธอได้สิ้นใจเพราะพิษบาดแผลโทมัสได้กอดลูกสาวของเขาไว้แน่นด้วยความเสียใจและจากนั้นไม่นานตำรวจก็ได้มาถึงซึ่งตำรวจนำโดยเพื่อนของโทมัสที่มีชื่อว่าไวเฮาโดยพวกเขาทั้งสองคนทำงานอยู่ที่สถานีตำรวจเดียวกันไวเฮาพยายามปลอบใจโทมัสแต่โทมัสก็ได้ตะโกนขึ้นว่าเขาไม่ต้องการให้ปลอบใจและรีบเก็บหลักฐานและรีบออกไปจากบ้านของฉันได้แล้วแต่ตอนนี้ทางตำรวจนั้นเข้าใจว่าตอนนี้คนร้ายนั้นต้องการจะมายิงโทมัสแต่พลาดไปโดนเอมมาไวท์เฮาส์จึงเสนอโทมัสว่าให้ตำรวจอยู่นี่ก่อนเพื่อความปลอดภัยของโทมัสเองแต่โทมัสเขาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องไงว่าเขาเป็นใครให้รีบกลับไปซะเมื่อตำรวจเก็บหลักฐานเรียบร้อยทุกอย่างพวกเขาก็ได้ออกไปจนหมดและโทมัสก็ได้เริ่มทำความสะอาดบ้านแต่ด้วยความเสียใจเขาก็ยังแอบได้ยินเสียงลูกสาวของเขาพูดอยู่เป็นบางครั้งเพราะเขานั้นหลอนและเช้าวันรุ่งขึ้นโทมัสก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะอาการช็อกจากเสียงปืนเมื่อคืนและเมื่อเขาตั้งสติได้เขาก็ได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจเขาได้เอาโทรศัพท์ของเอมมาให้กับลูกน้องของเขาตรวจสอบว่าเขาต้องการรายชื่อที่เอมมาติดต่อทั้งหมดในนี้จากนั้นโทมัสก็ได้เข้าพบดาเลียสซึ่งเป็นผู้คุมของสถานีตำรวจดาเลียสได้เข้ามาแสดงความเสียใจกับโทมัสเรื่องของเอมมาพร้อมกับถามโทมัสว่าไปทำให้ใครขุ่นเคืองจนถึงตามฆ่าแบบนี้งั้นหรอแต่โทมัสเขาก็นึกไม่ออกเลยว่าเขาไปทำให้ใครโกรธจนลูกสาวของเขาต้องมาโดนลูกหลงใต้แทนแบบนี้และโทมัสก็ได้มาขอดาเลียสว่าเขาอยากทำคดีนี้ด้วยตัวเองเพราะถ้าใครก็แล้วแต่จ้องจะเอาชีวิตเขาละก็คนที่สืบได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเขานะดาเลียสจึงได้สั่งให้ทางไวท์เฮาส์คอยช่วยเหลือโทมัสและถ้าหากโทมัสต้องการอะไรก็ให้ไวท์เฮาส์จัดการให้แต่ทั้งสองคนก็ได้คุยกันว่าคดีนี้น่ะมันยากมากเพราะตอนนี้พยานหลักฐานและพยานวัตถุพวกเขานั้นไม่มีอะไรเลยก็แปลว่าตอนนี้โทมัสต้องคิดให้ออกว่าใครกันแน่ที่จ้องจะปองร้ายเขาโทมัสจึงได้ขอให้ไวท์เฮาส์เอาแฟ้มคดีทั้งหมดที่เขาเคยทำมาให้เขาอ่านและเขาจะดูว่าเขาเคยทำคดีเอาไว้บ้างและคดีไหนที่จะทำให้คนเกี่ยวข้องกับคดีมาแก้แค้นเขาและจากนั้นโทมัสก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อดูการชันสูตรศพของเอมมาแต่ก่อนที่จะได้เริ่มชันสูตรทางโทมัสก็ได้ขอให้หมอตัดเส้นผมของลูกสาวของเขาเอามาให้เขาหน่อยเขาจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกและจากนั้นโทมัสก็ได้ออกมาจากโรงพยาบาลพร้อมกับมานั่งร้องไห้ที่สวนสาธารณะเพราะเอมมาเป็นครอบครัวคนเดียวที่เขานั้นยังเหลืออยู่ซึ่งตอนนี้เขาไม่เหลือใครแล้วเขานั้นเสียใจมากจากนั้นเมื่อตอนดึกเขาก็ได้กลับบ้านพร้อมกับไปดูแฟ้มเอกสารที่เขาเคยทำมาทั้งหมดแต่มันก็ไม่มีคดีไหนเลยที่น่าจะมีคนอยากจะฆ่าเขาขนาดนี้วันรุ่งขึ้นโทมัสก็ได้เอาอัฐิของเอมมาไปโปรยที่ทะเลพร้อมกับได้เห็นภาพหลอนของเอมมาตอนเด็กว่าเอมมานั้นชวนเขาเล่นน้ำแต่เขาก็บอกเอมมาว่าเดี๋ยวจะตามไปอีกไม่นานโทมัสได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับมาดูข้าวของเอมมาเขาได้เจอป้ายชื่อพนักงานที่เอมมาทำงานอยู่เธอทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าน็อตมัวหน้าที่ของเธอก็คือวิศวกรเคมีและที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือเขาเจอปืนอยู่ภายในห้องของเอมมาเขาจึงได้เอาปืนนี้ไปค้นทะเบียนปืนและก็พบว่าเจ้าของปืนมีชื่อว่าเดวิดพร้อมกับมีที่อยู่โทมัสจึงจะเดินทางไปหาเดวิดเพื่อถามว่าปืนนี้ให้ลูกสาวของเขาทำไมแต่ก่อนที่เขาออกไปไว้ฮอก็ได้บอกกับโทมัสว่าตอนนี้เจอหลักฐานชิ้นแรกแล้วนั่นก็คือเส้นผมและตอนนี้กำลังให้ทีมตรวจ DNA ถ้าได้เรื่องยังไงเดี๋ยวจะโทรบอกเพราะมันอาจจะเป็นเส้นผมของทางมือปืนจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่เดวิดตอนนี้เดวิดอยู่ภายในห้องของเขาและเขาก็ได้ไปดูที่หน้าต่างพร้อมกับเห็นว่าโทมัสกำลังเดินตรงมาที่ห้องเขา
ขาจึงได้ไปหยิบมีดพร้อมกับเตรียมที่จะจัดการโทมัสเมื่อโทมัสเปิดประตูเข้ามาการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นแต่โทมัสก็สามารถจัดการเดวิดได้พร้อมกับบอกให้เขานั้นใจเย็นๆเพราะโทมัสน่ะเป็นพ่อของเอมม่าและเดวิดจึงได้บอกกับโทมัสว่าเดวิดเขาเป็นแฟนหนุ่มของเอมม่าและปืนนั้นก็เป็นปืนของเขาจริงๆซึ่งเขาเอาไว้ให้เอมม่าป้องกันตัวแต่เขาบอกอะไรโทมัสมากกว่านี้ไม่ได้เพราะตอนนี้กำลังมีคนจับตาดูเราทั้งสองคนอยู่ถ้าเดวิดพูดอะไรไปแล้วก็เขาตายแน่นอนและได้ขอร้องให้ทางโทมัสน่ะกลับไปก่อนเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับไปเมื่อเขาพร้อมแต่ก่อนที่โทมัสจะกลับเดวิดก็ได้ให้ของใช้ส่วนตัวของเอมมาพร้อมกับกุญแจห้องของเธอเมื่อโทมัสเอากุญแจบ้านไปเปิดดูแล้วก็ได้พบว่าบ้านของเอมมามีรอยการถูกงัดแงะและคอมพิวเตอร์ก็ยังถูกเอาไปอีกแถมในห้องเขาก็ยังเจอเครื่องตรวจจับกัมมันตรังสีและเครื่องนี้มันก็ดันมีปฏิกิริยาอยู่ที่เสื้อของทางโทมัสเมื่อโทมัสหยิบของในเสื้อออกมาก็ได้พบว่าเครื่องนี้มันส่งเสียงต่อเส้นผมของทางเอมม่าจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่ามีรอยเขาได้เข้ามาปรึกษาเจตเบิร์กเพื่อปรึกษาปัญหาที่อาจจะทำให้ความมั่นคงของประเทศนั้นเกิดสั่นคลอนมีรอยนั้นบอกกับเจตเบิร์กว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งตั้งขึ้นมาซึ่งไม่ใช่บริษัทของทางรัฐบาลและไม่ใช่บริษัทที่ทาง CA ตั้งขึ้นมาบังหน้ามันเป็นบริษัทจริงๆที่ดำเนินการจริงๆซึ่งบริษัทนี้ก็มีชื่อว่าน็อตมัวไม่กี่วันก่อนมีคน4คนพยายามจะบุกเข้าไปภายในห้องแลบของบริษัทนี้แต่3คนก่อนหน้าถูกฆ่าตายและอีกคนนึงนั้นสามารถหนีรอดไปได้และเธอก็ได้กลับไปหาพ่อของเธอจากนั้นเธอก็ได้โดนยิงตายอยู่ที่หน้าบ้านนั่นก็คือเอมมานั่นเองซึ่งการตายของทั้ง4คนที่บุกเข้าไปนั้นทางรัฐบาลไม่แน่ใจว่าเป็นฝีมือของน็อตมัวหรือเปล่าจึงฝากให้ทานเจนเบิร์กน่ะจัดการหน่อยเพราะทางบริษัทน็อตมัวกำลังเก็บความลับบางอย่างไว้ให้กับรัฐบาลอยู่ถ้าข่าวลือนี้มันเป็นเรื่องจริงก็ให้เจนเบิร์กน่ะจัดการได้เลยเพื่อไม่ให้กระทบต่อรัฐบาลไม่ว่าจะวิธีไหนก็แล้วแต่และหนังก็ได้ตัดภาพมาที่โทมัสเขาได้แจ้งตำรวจในเขตบ้านที่เอมม่าอยู่พร้อมกับขอให้ตำรวจที่เขารู้จักสืบคดีนี้แบบเงียบๆไม่ให้เอาไปเกี่ยวข้องกับคดีของเอมม่าถึงโทมัสจะรู้ลึกๆว่า2คดีนี้มันอาจเกี่ยวข้องกันแต่เขาไม่อยากให้เรื่องมันยุ่งเหยิงเข้าไปใหญ่เพราะการสืบสวนของเขาจะเป็นปัญหาเขาจึงให้ตำรวจที่เป็นคนรู้จักนั้นปิดเรื่องนี้เอาไว้ก่อนและสืบสวนเงียบๆพร้อมกับมาไล่โทรเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกสาวของเขานั้นเคยโทรหาใครบ้างและก็ได้ติดต่อหญิงคนนึงได้ซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าเมลิซาเมลิซาจึงถามโทมัสไปก่อนเลยว่าเกี่ยวกับน็อตมัวหรือเปล่าถ้าเกี่ยวแล้วก็เดี๋ยวเธอจะโทรกลับและเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังทีหลังจากนั้นเธอก็ได้วางสายไปซึ่งโทมัสก็ได้เกิดข้อสงสัยขึ้นมาทันทีว่าบริษัทน็อตมัวที่ลูกสาวทำงานอยู่น่ะมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเธอไหมโทมัสจึงได้เข้าไปที่บริษัทน็อตมัวและเข้าไปขอพบกับประธานซึ่งประธานบริษัทก็มีชื่อว่าแจ็คประธานบริษัทจึงได้เล่าให้กับทางโทมัสฟังว่าในช่วงปี60สถานที่แห่งนี้มีการขุดพบมิสไซล์และที่นี่จึงกลายเป็นสถานีวิจัยมิสไซล์ให้กับทางรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดเอมมานั้นทำหน้าที่วิจัยสารเคมีต่างๆให้มิสไซล์เพื่อนำสารเคมีนั้นมาใช้ให้กับพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งที่ทางแจ็คยอมที่จะบอกโทมัสเพราะเขานั้นรู้ว่าถ้าโทมัสไปค้นในทะเบียนของทางตำรวจแล้วก็ยังไงข้อมูลนี้ก็มีบอกอยู่แล้วเขาจึงตัดสินใจบอกทางโทมัสก่อนเลยแต่ข้อมูลส่วนที่เหลือมันเป็นความลับระหว่างบริษัทกับทางรัฐบาลเขาจึงไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะกว่านี้โทมัสจึงได้ขอเบอร์ติดต่อเพื่อนๆของทางเอมม่าภายในบริษัทจากนั้นเขาก็ได้กลับไปและเมื่อเขากำลังจะขึ้นรถไวท์เฮาส์ก็ได้โทรมาบอกว่าตอนนี้ DNA ของเส้นผมนั้นออกมาแล้วและมันตรงกับชายคนหนึ่งพวกเขาจึงได้บุกเข้าไปในห้องของชายคนนี้แต่ก็ได้พบว่าชายคนนี้นั้นเสียชีวิตแล้วพร้อมกับเจอปืนลูกซองที่ใช้ยิงเอมม่าและชายคนนี้ก็เป็นนักฆ่ามืออาชีพชื่อดังจากที่ดูเหมือนว่าจะเข้าใกล้คนร้ายแต่มันก็ไม่ใช่เลยโทมัสจึงได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับเผาหลักฐานต่างๆทิ้งที่เขานั้นหามาได้ทั้งหมดแต่อยู่ๆก็ได้มีชายคนนึงนั่งอยู่ข้างหลังเขาซึ่งชายคนนั้นนั่นก็คือเจตเบิร์กโทมัสก็ได้ระแวงเจตเบิร์กไปอย่างมากเพราะไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เจตเบิร์กก็ได้พูดสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของการตายของเอมม่าเอมม่านั้นถูกฆ่าโดยนักฆ่าชื่อดังแถมนักฆ่าชื่อดังคนนั้นก็ยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางโทมัสเลยไม่มีความแค้นเกี่ยวกับโทมัสเลยแล้วอยู่ๆจะมาฆ่าโทมัสและโดนลูกหลงไปทางเอมม่าได้ยังไงแล้วอีกอย่างนึงนักฆ่าคนนั้นมันชื่อดังมากทำไมนักฆ่าชื่อดังขนาดนั้นต้องมาฆ่าเอมม่าเรื่องทั้งหมดนี้มันดูแปลกๆไปทั้งหมดพร้อมกับถามโทมัสว่านายก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เข้าไปคุยกันในบ้านต่อเจตเบิร์กได้บอกโทมัสตามตรงว่าเขานั้นทำงานให้กับรัฐบาลอะไรก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้รัฐบาลสั่นคลอนเขาจะออกมาจัดการและคดีของเอมม่าเขาไปสืบมาแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เอมม่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการก่อภัยต่ออเมริกาแต่ก็อยู่ในช่วงข้อสงสัยเท่านั้นไม่ได้จะบอกว่าเธอทำจริงคือก่อนเกิดเหตุเรื่องของเอมม่าเธอพาเพื่อนๆอีก3คนบุกเข้าไปภายในสถานีวิจัยของทางรัฐบาลและ3คนที่ไปกับเธอก็ได้เสียชีวิตระหว่างหลบหนีแต่เอมม่านั้นสามารถหลบหนีไปได้แต่ก็ไปเสียชีวิตที่หน้าบ้านของทางโทมัส
แถมทั้ง3คนน่ะเป็นกลุ่มของหัวรุนแรงซึ่งกลุ่มหัวรุนแรงที่ทั้ง3คนอยู่มีชื่อว่าดอกไม้ราตรีกลุ่มนี้จะคอยสร้างความรำคาญและความวุ่นวายให้กับรัฐบาลนั่นอาจจะหมายความว่าเอมม่าก็คือหนึ่งในกลุ่มพวกนี้แต่การตายของพวกเขาทั้ง4คนเจ็ดเบิร์กก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าตายเพราะอะไรและน็อตมัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมเจ็ดเบิร์กจึงขอให้อำนาจของทางโทมัสนั้นสืบสวนต่อไปได้แม้ทางโทมัสจะเผาหลักฐานบางอย่างที่เขาหามาได้ซึ่งมันสำคัญกับตำรวจมากก็ตามถ้าทางตำรวจรู้ว่าโทมัสทำแบบนี้เขาอาจจะโดนไล่ออกและโดนคดีได้เลยแต่ทางเจ็ดเบิร์กจะทำเป็นมองไม่เห็นโทมัสจึงได้บอกความจริงว่าเขาไม่คิดจะให้ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้รอดไปได้แม้แต่คนเดียวและแน่นอนว่าเจ็ดเบิร์กเขาก็เห็นพ้องต้องกันเพราะถ้าน็อตมัวเกี่ยวกับรัฐบาลและน็อตมัวทำอะไรเสียหายแบบนี้แล้วก็และถ้าคนที่เกี่ยวข้องหายไปก็จะสาวไม่ถึงรัฐบาลแปลว่างานของเจ็ดเบิร์กก็จะเสร็จเขาจึงปล่อยให้โทมัสนั้นจัดการงานของเขาต่อไปได้เลยและได้เดินจากไปเมื่อโทมัสได้รู้แล้วว่าตอนนี้น็อตมัวอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลและอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มดอกไม้ราตรีด้วยเขาจึงได้กลับไปหาเดวิดอีกครั้งและได้ไปขอร้องเดวิดว่าถ้ารักลูกสาวของเขาแล้วก็ช่วยบอกข้อมูลอะไรก็ได้สักอย่างมาหน่อยเกี่ยวกับน็อตมัวเกี่ยวกับดอกไม้ราตรีเดวิดจึงได้ตัดสินใจเล่าทุกอย่างที่เขารู้ให้กับทางโทมัสฟังว่าตอนแรกเอมม่านั้นไปเห็นข้อมูลบางอย่างของทางน็อตมัวที่ทำอยู่เธอจึงอยากแชร์เรื่องนี้ให้กับทางสังคมได้รับรู้เธอติดต่อสวคนนึงที่มีชื่อว่าสวพรามและทนายหนุ่มคนนึงที่ทางสวนั้นเสนอให้กับเธอเธอส่งจดหมายส่งข้อมูลของบริษัทน็อตมัวให้กับสวและทนายแต่สวและทนายนั้นกลับมองว่าเธอนั้นเป็นคนบ้าที่แฉข้อมูลของบริษัทตัวเองและไม่ยอมช่วยเกี่ยวกับคดีนี้ทำให้เอมม่าตัดสินใจที่จะลักลอบเข้าไปภายในห้องแลบของน็อตมัวเองโดยทางเดวิดนั้นจะคอยช่วยอยู่ข้างนอกเพื่อให้เธอสามารถเข้าไปได้แต่ระหว่างที่เธอกำลังเข้าไปเธอก็ดันไปจ้าเอกับ3คนซึ่งเป็นกลุ่มดอกไม้ราตรีแต่มันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้กลุ่มดอกไม้ราตรีน่ะช่วยกันแฉเจ้าบริษัทนี้เธอจึงได้พาทั้ง3คนเข้าไปในห้องแลบด้วยพวกเขาได้แอบเข้าไปทางท่อหล่อเย็นแต่แล้วบริษัทน็อตมัวก็ตรวจสอบเจอว่ามีผู้บุกรุกพวกมันจึงได้ปล่อยกัมมันตรังสีผ่านท่อหล่อเย็นทำให้ทั้ง3คนนั้นโดนกัมมันตรังสีเต็มๆและพวกเขาก็ได้เสียชีวิตส่วนทางเอมม่าเดวิดเขายืนยันว่าเอมม่าไม่ได้เข้าไปภายในท่อด้วยและเธอก็ไม่ได้โดนกัมมันตรังสีและหลังจากเกิดเหตุนี้เขาก็ได้มารู้ทีหลังว่าแท้จริงแล้วสวพรามและทนายนั้นได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทน็อตมัวมาโดยตลอดทำให้พวกเขานิ่งเฉยไม่ยอมที่จะช่วยเอมม่าและตอนนี้ข้อมูลที่ทางเดวิดรู้ก็มีเพียงเท่านี้โทมัสจึงได้ยื่นปืนให้กับเดวิดเผื่อเขานั้นจะได้ใช้จากนั้นก็ได้ออกมาจากบ้านของเขาเมื่อทางโทมัสรู้เรื่องส่วนใหญ่แล้วโทมัสจึงได้ขับรถสะกดรอยตามประธานบริษัทของน็อตมัวมานั่นก็คือแจ็คเขาได้เปิดไซเรนทำให้รถของทางแจ็คนั้นจอดจากนั้นโทมัสก็ได้เข้าไปต่อยคนขับพร้อมกับเข้าไปด้านหลังหาแจ็คและเอาปืนจ่อแจ็คพร้อมกับจะยิงแต่ในขณะที่เขากำลังจะยิงเขาก็ได้ลดปืนลงและเขาก็ได้ไว้ชีวิตแจ็คก่อนพร้อมกับเดินหนีออกมาทันทีและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ทางเดวิดเขากำลังนั่งดูทีวีอยู่ซึ่งเป็นทีวีการสัมภาษณ์สวทางรายการก็ได้ถามสวว่ามีข่าวว่าสวนั้นให้การสนับสนุนบริษัทที่มีชื่อว่าน็อตมัวและบริษัทที่มีชื่อว่าน็อตมัวก็อัดฉีดเงินให้กับสวเยอะสวพรามจะตอบประเด็นนี้ยังไงแต่สวก็เรื่องที่จะไม่ตอบและเขาก็ได้ปัดไปประเด็นอื่นพร้อมก็หันมาให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วเดวิดที่นั่งดูโทรทัศน์อยู่นั้นเป็นร่างไร้วิญญาณซึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วเช้าวันต่อมาโทมัสได้มานัดเจอกับทางเจ็ดเบิร์กโทมัสได้ไปถามเจ็ดเบิร์กว่าลูกสาวของเขาโดนกัมมันตรังสีซึ่งทางเดวิดเองก็ไม่รู้ว่าลูกสาวของเขาโดนแถมยังมีคนมายิงลูกสาวของเขาที่หน้าบ้านและตอนนี้เขาก็มั่นใจแล้วว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันไม่ได้เกิดเพราะว่าต้องการที่จะมาฆ่าเขาแต่เรื่องทั้งหมดมันเกิดเพราะว่าต้องการที่จะมาฆ่าลูกสาวของเขาต่างหากแล้วเรื่องนี้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับอะไรบ้างทำไมเอมม่าถึงเลือกที่จะเข้าไปขโมยข้อมูลไหนจะเรื่องของทางรัฐบาลอีกแต่ทางเจ็ดเบิร์กก็ไม่ตอบประเด็นอะไรเลยพร้อมกับบอกให้โทมัสน่ะลองหาคำตอบเองแต่ก่อนที่โทมัสจะเดินจากไปโทมัสก็ได้บอกกับทางเจ็ดเบิร์กว่าขอบคุณที่ไม่ฆ่าเขาเพราะตามจริงงานของทางเจ็ดเบิร์กนั้นถ้ามีใครล้วงข้อมูลขนาดนี้แล้วก็เขาต้องเก็บทิ้งไปแล้วแต่เขาก็ยังไว้ชีวิตโทมัสอยู่เพื่อให้โทมัสนั้นสานภารกิจของเขาให้จบโทมัสได้เข้าไปหาทนายที่เอมม่านั้นส่งข้อมูลให้เพื่อที่จะไปสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของเอมม่าแต่ทนายกับเลี่ยงเดินหนีไม่ยอมตอบอะไรเลยทำให้โทมัสนั้นขู่ทนายไปว่าเขาจะเอาเรื่องทนายตอนนี้ก็ได้แต่เขาไม่ทำและให้จำเอาไว้เลยเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับตำรวจหรือกระบวนการยุติธรรมอีกต่อไปแต่มันเกี่ยวกับฉันต้องการหาความจริงและต้องการตามล่าพวกมันพร้อมกับบอกทนายว่าฝากไปบอกสวพรามด้วยว่าเขานั้นต้องการเข้าพบและโทมัสก็ได้ปล่อยทนายไปก่อนเพราะตอนนี้โทมัสนั้นยังไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเอมม่าต้องการแฉอะไรทางน็อตมัวกันแน่
แต่แล้วเมลิซาที่โทรมานัดติดต่อจากเบอร์โทรศัพท์ของเอมม่าเธอก็ได้โทรกลับมาพร้อมกับนัดเจอกันเธอมาด้วยท่าทางที่หวาดกลัวพร้อมกับมาบอกโทมัสว่าเป็นเธอเองแหละที่แนะนำเอมม่าให้รู้จักกับพวกดอกไม้ราตรีซึ่งพวกดอกไม้ราตรีมีฐานทัพที่เป็นกระท่อมอยู่ที่ริมน้ำและเอมม่าก็ได้ฝากแผ่นซีดี2แผ่นไว้ให้กับทางโทมัสด้วยและแก๊งดอกไม้ราตรีที่ทางเอมม่าติดต่อโดยก็มีชื่อว่าโรบินสันจากนั้นเธอจึงได้ขอร้องโทมัสว่าอย่าให้เธอเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยแค่นี้เธอก็เสี่ยงพอแล้วเพราะเธอนั้นกลัวมากๆเธอมีลูกที่ต้องเลี้ยงและเรื่องสุดท้ายที่เธอจะบอกกับทางโทมัสนั่นก็คือเอมม่านั้นบอกกับเธอว่าดูเหมือนว่าเอมม่าจะโดนวางยาพิษจากนั้นเธอจึงได้รีบลงจากรถแต่ทันทีที่เธอลงจากรถก็ได้มีรถคันหนึ่งพุ่งชนเธออย่างจังจนร่างของเธอนั้นกระเด็นไปและมันก็ได้เลี้ยวรถกลับมาเพื่อที่จะทับเธอต่อแต่โทมัสก็สามารถยิงมันได้จนมันนั้นเสียชีวิตและก็ได้ยิงล้อรถจนทำให้รถนั้นลงไปข้างทางโทมัสได้รีบพาเมลิซาไปส่งที่โรงพยาบาลและข่าวดีก็คืออาการของเธอนั้นคงที่แล้วแต่ไม่สามารถรักษาขาของเธอเอาไว้ได้จากนั้นญาติๆของเธอก็ได้เข้ามาเยี่ยมโทมัสจึงได้ปล่อยเธอให้ไว้อยู่กับญาติๆและก็กลับมาที่รถพร้อมกับเอาโน้ตบุ๊กขึ้นมาเปิดดูซีดีที่ลูกของเขานั้นทิ้งไว้ให้โดยเมลิซานั้นบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่ทางเอมม่านั้นต้องการแฉพวกน็อตมัวโดยเอมม่าเธออัดวิดีโอบอกว่าเธอนั้นเบื่อกับกฎหมายที่อึดอัดยืดยาช้าเธอจึงตัดสินใจออกมาแฉข้อมูลของทางบริษัทแม้รู้ว่ามันเป็นอาชญากรก็ตามตอนนี้น็อตมัวกำลังลักลอบผลิตอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นอาวุธนิวเคลียร์ของต่างชาติด้วยสเปคของต่างชาติวัตถุดิบของต่างชาติไม่ใช่นิวเคลียร์ของทางอเมริกาตอนนี้เธอได้ขโมยพิมพ์เขียวรูปภาพพร้อมกับสูตรการคำนวณต่างๆมาแต่เธอก็ยังต้องการหลักฐานว่าอาวุธนั้นมีอยู่จริงเธอจึงจะพาคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปถ่ายวิดีโอเพื่อเอามาเป็นหลักฐานประกอบและที่ต้องอัดวิดีโอแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวเธอนั้นโดนสะกดลายตามพร้อมกับโทรศัพท์ก็โดนดักฟังจากนั้นเธอก็ได้บอกรักโทมัสและวิดีโอก็ได้จบลงโทมัสที่ได้รู้ความจริงเขาก็ได้อึ้งเป็นอย่างมากจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ประธานบริษัทน็อตมัวแจ็คและอีกคนนึงซึ่งเป็นหุ้นส่วนของเขาซึ่งมีชื่อว่ามัวมัวนั้นทำงานให้กับทางรัฐบาลและก็ได้ช่วยแจ็คปกปิดเรื่องที่ว่าน็อตมัวน่ะทำการผลิตอาวุธอยู่มัวก็ได้ตำหนิแจ็คไปว่าเขาได้ทำการฆ่ากลุ่มดอกไม้ราตรีไปถึง3คนแถมยังประกาศออกไปว่าเพราะพวกเขาจมน้ำอีกแล้วก็ยังมีทางโทมัสที่กำลังตามสืบเรื่องของลูกสาวของเขาซึ่งดูเหมือนว่าเขานั้นเข้าใกล้น็อตมัวเข้าไปทุกทีจึงได้ถามทางแจ็คไปว่าแล้วทางโรบินสันล่ะยังตกลงข้อตกลงเดิมของเราอยู่หรือเปล่าซึ่งแจ็คก็บอกว่าแน่นอนเขาจะช่วยเราปกปิดข้อมูลทุกอย่างพร้อมกับเขาข้างเราซึ่งชายที่มีชื่อว่าโรบินสันก็คือหัวหน้าของกลุ่มดอกไม้ราตรีและตอนนี้ทางโทมัสก็ได้มาหาทางโรบินสันแล้วโทมัสได้เริ่มซ้อมโรบินสันอย่างหนักเพราะบอกโรบินสันว่าเป็นเพราะโรบินสันสมรู้ร่วมคิดกับพวกแจ็คแน่ๆเพราะต่อให้ลูกน้องของเขาตายไปถึง3คนแต่ทางโรบินสันก็ไม่ออกไปพูดอะไรเลยแถมยังมานั่งจิบชาชิวสบายใจอยู่แบบนี้และยังไม่ตายก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นต้องทำข้อตกลงอะไรกันบางอย่างและตอนนี้ถึงคราวที่โรบินสันต้องเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างใครและโทมัสจึงได้จับตัวโรบินสันกลับมาที่บ้านโทมัสหลังจากที่เขากลับมาที่บ้านเขาจึงได้ใช้เครื่องตรวจกัมมันตรังสีเพื่อตรวจสอบดูว่าชิ้นไหนนั้นมีสารพิษเจือปนอยู่และเขาก็ได้เจอกับนมทางโทมัสจึงได้เอานมนี้ไปตรวจสอบอย่างละเอียดจากนั้นโทมัสก็ได้เดินทางไปหาท่านสวพรามพอไปถึงทางโทมัสก็ได้สอบถามเรื่องราวของเอมม่าที่ทางเอมม่านั้นมาขอให้ทางสวช่วยแต่สวก็มองว่าหนังสือที่เอมม่าส่งมามันเป็นการกล่าวหาบุคคลหนึ่งทำให้ท่านสวส่งจดหมายนี้เข้าไปที่กระทรวงของดาป้าและดาป้าก็บันทึกข้อมูลของเอมม่าว่าอาจจะเป็นภัยคุกคามของทางรัฐบาลจากนั้นทางสวพามก็เลือกที่จะไม่ช่วยเอมม่าเพราะทางน็อตมัวเป็นคนอัดฉีดเงินรายใหญ่ให้กับทางสวโทมัสจึงได้เอารูปภาพคนที่ตายทั้งหมด4คนมาให้กับท่านสวดู3คนแรกเป็นกลุ่มดอกไม้ราตรีและอีกคนหนึ่งก็คือลูกสาวของเขาพร้อมกับเตือนสวว่าตอนนี้เขารู้เรื่องทุกอย่างที่สวนั้นรู้แล้วและฝากสวไปบอกคนที่เกี่ยวข้องทุกอย่างเลยนะว่าตอนนี้เขารู้ทุกอย่างแล้วตอนนี้สวต้องเลือกแล้วว่าสวจะช่วยโทมัสแฉทางน็อตมัวหรือสวจะทำการเข้าข้างน็อตมัวต่อไปและโทมัสก็ทำการแฉทางรัฐบาลแฉน็อตมัวและแฉสวพร้อมกับทิ้งรูปถ่ายคนตายไว้ให้สวดูต่างหน้าเพื่อให้สวนั้นเลือกฝั่งจากนั้นโทมัสก็ได้เดินออกมาโทมัสได้ขับรถออกมาแต่เขาก็ได้สังเกตเห็นว่ามีรถคันนึงตามเข้ามาโทมัสจึงได้ขับรถถอยหลังกลับไปและชนรถคันนั้นจากนั้นก็รีบไปคุมตัวทั้งสองคนลงมาและตำรวจก็ได้มากันยกใหญ่โทมัสจึงบอกให้ตำรวจค้นปืนและก็พบว่าชายสองคนนี้พกปืนแถมยังตามเข้ามาอีกเขาจึงได้แกล้งพูดออกไปว่าพวกแกน่ะเป็นคนยิงลูกสาวของฉันใช่ไหมจริงๆแกจะยิงฉันแต่แกน่ะยิงพลาด
เพื่อทำให้ตำรวจรอบๆข้างนั้นคิดว่าคดีนี้ยังเกี่ยวกับคดีของเขาอยู่แต่แท้ที่จริงแล้วเขานั้นรู้ดีว่า2คนนี้น่ะเป็นพวกของทางน็อตมัวที่ส่งมาเก็บเขาซึ่ง2คนนี้ก็ดูจะไม่กลัวสักเท่าไหร่เขายังบอกกับโทมัสอีกด้วยว่าเดี๋ยวไม่นานก็มีคนมาเคลียร์พวกเขาออกไปแล้วแต่เช้าวันรุ่งขึ้นข่าวนี้ก็ได้ออกข่าวสยบใหญ่ว่าคดีของทางโทมัสและทางเอมม่าตอนนี้จับตัวคนร้ายได้แล้วดูเหมือนว่าจะมีคนร้าย2คนพยายามตามทางโทมัสไปซึ่งเป็นเจ้าที่ตำรวจแต่ทางโทมัสก็สามารถไหวตัวทันได้จนจับทั้ง2คนได้ซึ่งเมื่อข่าวไปถึงหูของทางแจ็คและทางมัวพวกเขาก็ร้อนใจเป็นอย่างมากพร้อมกับรีบสั่งเก็บโทมัสทันทีในกลางดึกเพื่อนของโทมัสได้เข้ามาหานั่นก็คือไวท์เฮานั่นเองไวท์เฮาได้เข้ามาบอกกับโทมัสว่าสิ่งที่โทมัสจะโดนต่อไปนั่นก็คือโดนยัดคดีว่าทำการฆ่าแฟนสาวของทางเอมม่าหรือว่านั่นก็คือเดวิดต่อมาก็จะยึดทรัพย์ของทางโทมัสจนหมดตัวและโทมัสก็จะต้องไปอยู่ในคุกซึ่งโทมัสก็ได้หันกลับไปถามเพื่อนของเขาว่าไปรับเงินจากพวกมันมาเท่าไหร่ซึ่งไวท์เฮาก็พยายามบอกว่าเขานั้นต้องใช้เงินเขานั้นมีครอบครัวแต่แล้วอยู่ๆโทมัสเขาก็เกิดอาการไออย่างหนักและมันก็เป็นอาการเดียวกันกับที่เอมม่านั้นเป็นก่อนที่เธอนั้นจะถูกยิงในวินาทีนั้นทางโทมัสเขาก็ได้ตัดสินใจทันทีว่าบางเรื่องเขาต้องทำให้ดีที่สุดและเขาจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปเขาจะไม่ยอมหยุดแต่แล้วชาย2คนที่เขาเพิ่งจะจับเข้าคุกไปก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับชี้ปืนมาทางเขาแท้ที่จริงแล้วไวท์เฮานั้นเป็นตัวล่อเพื่อให้2คนนี้เข้ามาจับทางโทมัสจากนั้นโทมัสก็โดนไฟฟ้าช็อตแล้วก็โดนเอาตัวไปพวกมันพาตัวโทมัสมาที่บริษัทของน็อตมัวหลังจากที่โทมัสตื่นขึ้นเขาก็ได้พบว่าเขาถูกมัดอยู่ที่เตียงอยู่คนเดียวภายในห้องเขาจึงได้ถีบเตียงอีกข้างนึงที่มัดมือเขาไว้อยู่จนมือเขานั้นหลุดและก็ได้มีคนเข้ามาภายในห้องเขาจึงได้ใช้โอกาสนี้แกล้งเป็นว่าตัวเองนั้นโดนมัดอยู่จากนั้นก็ได้ลงมือจัดการเจ้าคนที่เข้ามาแต่ตอนนี้อาการของโทมัสเขาก็แย่มากๆเพราะว่าฤทธิ์ของทางกัมมันตรังสีเขานั้นเดินยังอิดโรยออกไปข้างนอกจากนั้นก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งเข้ามาโทมัสจึงได้ขู่นักวิทยาศาสตร์คนนั้นพร้อมกับให้เขาหารถให้โทมัสได้ขับรถกลับมาที่บ้านด้วยท่าทางอิดโรยเขาได้หยิบปืนจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่บ้านของทางแจ็คซึ่งบริการของทางแจ็ค2คนก็คือคนที่ทางโทมัสเพิ่งจะส่งเข้าคุกและพวกมันก็ได้ออกมาทันทีที่ทางโทมัสเห็นคนแรกเขาก็ได้ยิงแสกหน้ามันทันทีและพอเข้าไปภายในบ้านคนที่2ก็กำลังเดินลงบันไดมาทางแจ็คก็ได้ยิงขามันพร้อมกับเอาปืนชี้หน้ามันและให้มันตะโกนคำว่าคลาเวนซึ่งเป็นคำที่คนร้ายนั้นตะโกนก่อนที่จะยิงลูกสาวของเขาและมันก็ยอมที่จะตะโกนซึ่งมันก็เหมือนกับเสียงที่ตะโกนเป๊ะทำให้เขานั้นรู้ว่าคนนี้แหละที่ทำการฆ่าลูกสาวของเขาโทมัสจึงได้รัวปืนใส่ชายคนนี้แต่แล้วแจ็คเขาก็ได้ออกมายิงเข้าไปที่อกของทางโทมัสแต่โทมัสเขาก็ยิงสวนเข้าไปที่ขาของทางแจ็คเช่นกันและโทมัสก็ได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายของเขาเปิดขวดนมออกมาที่มีกำมะถันรังสีและจับมันกรอกปากแจ็ครีบวิ่งไปเพื่อจะกินยาแก้แต่ทางโทมัสก็เดินตามมาพร้อมกับบอกแจ็คว่าลึกๆแล้วแกก็คงรู้ตัวสินะว่าแกควรโดนแบบนี้พร้อมกับยิงเข้าไปที่คอของแจ็คทำให้แจ็คนั้นเสียชีวิตอย่างทรมานจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ทางสวพรามทางหุ้นส่วนของแจ็คที่มีชื่อว่ามัวและอีกคนหนึ่งนั่นก็คือเจ็ดเบิร์กพวกเขากำลังคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าพวกเขาจะปิดเรื่องทั้งหมดนี้ยังไงดีทำยังไงถึงจะปิดเรื่องนี้ได้เพราะตำรวจน้ำดีที่มีชื่อว่าโทมัสทำงานกับราชการมากกว่า30ปีไม่มีประวัติด่างพร้อยแต่แล้วอยู่ๆเกิดบ้าคลั่งขึ้นมาไล่ฆ่าคนไปทั่วเจ็ดเบิร์กจึงได้เสนอว่างั้นเอาอย่างนี้เราจะแต่งเรื่องขึ้นมาว่าทางโทมัสและเอมม่าทะเลาะกันเพราะว่าเอมม่าทำการวางยาพิษให้โทมัสแต่ทางโทมัสนั้นก็โทษว่าแจ็คนั้นเป็นคนทำแจ็คซึ่งเป็นหัวหน้าของทางเอมม่าและหลังจากนั้นทางโทมัสก็เกิดบ้าขึ้นเรื่อยๆเดินไปหาคนนั้นคนนี้ทีโทษคนอื่นไปทั่วและหนึ่งในคนที่เขาโทษนั่นก็คือสวพรามสวพรามสามารถเป็นพยานให้กับประเด็นของเราได้ทุกคนเห็นด้วยกับความคิดของเจ็ดเบิร์กทันทีเพราะนี่แหละจะสามารถปกปิดเรื่องทั้งหมดได้จะไม่สาวถึงรัฐบาลจะไม่สาวถึงพวกเราคนที่ฟังข่าวก็จะได้เพียงข้อสันนิษฐานทั้งหมดจะไม่ได้รู้ความจริงและสุดท้ายเดี๋ยวเรื่องนี้มันก็เงียบไปก็เป็นอันปิดงานเจ็ดเบิร์กที่สามารถปกปิดความลับให้กับทางรัฐบาลได้อีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เจ็ดเบิร์กเขาตัดสินต่างออกไปเขารู้สึกว่าประชาชนควรได้สิ่งที่ดีกว่าและทั้งสวทั้งนัวก็เริ่มเห็นว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วพวกเขาจึงจะแยกย้ายกลับแต่เจ็ดเบิร์กเขาก็ได้ลุกขึ้นพูดแล้วก็ถามว่าท่านไม่รู้หรอว่าตอนนี้ท่านอยู่ฝั่งไหนพร้อมกับยิงทุกคนที่อยู่ที่นี่เสียชีวิตจนหมดจากนั้นก็ได้มีนายตำรวจคนนึงวิ่งเข้ามาภายในเจ็ดเบิร์กนั้นเล็งปืนไปที่เขาพร้อมกับถามว่ามีครอบครัวไหมเมื่อตำรวจตอบว่ามีเจ็ดเบิร์กจึงได้ลดปืนลงแต่ตำรวจคนนี้กลับชักปืนยิงเจ็ดเบิร์กจนเขานั้นได้นอนแน่นิ่งจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งโท
ทมัสนั้นได้ส่งวิดีโอข้อมูลต่างๆซีดีข้อมูลทุกอย่างให้กับทางสำนักข่าวเพื่อให้พวกเขาเปิดโปงบริษัทนอร์ทมัวร์สานต่อเจตนารมณ์ของเอ็มม่าและเขาก็ได้ทำสำเร็จจากนั้นก็ได้ตัดภาพมาที่โรงพยาบาลโทมัสเขาได้ตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลเขาได้เห็นภาพลูกสาวของเขาเดินเข้ามารับเขาตอนนี้ท่าทางของเขานั้นอิดโรยเป็นอย่างมากแต่เมื่อลูกสาวของเขาเข้ามารับแล้วทั้งสองคนจึงได้เดินออกไปจากโรงพยาบาลด้วยกันอย่างมีความสุขและโทมัสก็ได้เสียชีวิตลงไปที่โรงพยาบาลจบการแก้แค้นของเขาได้สำเร็จและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเอ็มม่าที่พยายามจะแฉนักการเมืองเลวนะครับที่พยายามจะหากินบนผลประโยชน์ของประเทศและยังละเมิดสิทธิของประเทศอีกด้วยถึงเธอจะทำไม่สำเร็จแต่ทางโทมัสพ่อของเธอก็ยังสานต่องานให้เธอได้และคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้เสียชีวิตจนหมดภายในเรื่องสำหรับในฝั่งของคะแนน IMDB ให้คะแนนเรื่องนี้ไปที่ 6.6 คะแนนและในฝั่งของ Rotten Tomato นักวิจารณ์ให้เรื่องนี้ 55% ส่วนคนดูให้เรื่องนี้อยู่ที่ 49% ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับสวัสดีครับ